ูสิกมาเวลาเราวัดตัวอาจจะเป็นนิ้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นฟิตโมเดลเนี่ยเขาต้องนับกันเป็นเซนเลยบวกลบได้ก็คืออยู่ในแค่ 1-2 เซนนะคะพอเราอ่ะต้องอยู่กับไอ้เลขเซนติเมตรพวกนั้นอ่ะเราจะต้องวัดตัวเองบ่อยนิดนึงอะค่ะเพื่อแบบเช็คตัวเองก็มีวัดแบบว่าก่อนนอนค่ะบางวันแล้วก็ส่วนมากตื่นมาตอนเช้าอ่ะอันเนี้ยก็จะวัดบ่อยค่ะวัดเกือบทุกวันพาไปกินได้แต่แบบอย่าเยอะเกินอ่ะชาบูแบบว่าทุกวันอ่ะคือไม่ได้แน่ๆอยากกินเหมือนกันแต่มันกินไม่ได้เสื้อผ้าที่ชอบช้อปปิ้งส่วนมากอะค่ะก็จะเป็นแนวแบบว่าตัวเล็กๆแบบใส่เดี่ยวเกาะอกอะไรอย่างเงี้ยเปิดตู้มาก็คือไม่มีเสื้อมีแขนเลยถ้าอยากได้ชุดเรียบร้อยไม่มีค่ะพอเราเหมือนแบบแต่งตัวเซ็กซี่อะไรเงี้ยรูปที่ถ่ายออกมามันก็จะเป็นแนวเซ็กซี่ซะส่วนมากอะไรเงี้ยค่ะถ้าคนที่จะมาจีบเรื่องลงรูปเนี่ยก็คือต้องเข้าใจก็แบบเคยมีคนมาจีบเหมือนกันแล้วก็แบบว่ามาถามเราว่าแบบทำไมลงรูปแบบเซ็กซี่อย่างนี้แบบบางทีก็สงสัยเหมือนกันค่ะเพราะว่าคนที่มาจีบอ่ะก็คือเขาต้องเห็นแบบ IG เราอยู่แล้วว่าเราแบบลงรูปแบบไหนซึ่งตอนคุยทีแรกเขาก็จะแบบโอเคกันแต่พอแบบไปสักพักก็จะบอกว่าเหมือนไม่อยากให้ลงไม่ลงได้ไหมอะไรเงี้ยก็ฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะ IG อ่ะชอบลงรูปเซ็กซี่แต่ว่าถ้าอยากให้ลงรูปพี่อ่ะก็อย่าเพิ่งปิดไฟเลยนะคะเปิดไฟไว้ก่อนนะบ๊ายบายไม่มีใครดับไฟไม่มีใครดับไฟเลยเหรอเหลือ25คนเท่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าพวกเราทุกคนสนใจคืออาชีพของเธอโมเดลเข้าใจในนางแบบเดินแคทวอล์กแต่ฟิตโมเดลหน้าที่ของคุณคืออะไรครับฟิตโมเดลอะค่ะก็คือถ้าจะแปลเป็นไทยง่ายสุดก็จะแปลว่านางแบบที่ลองเสื้อผ้างานของเราจะไม่ได้แบบว่าอยู่แบบหน้ากล้องหรือว่าอยู่บนรันเวย์แต่ว่าจะเป็นทำงานในห้องฟิตติ้งอะค่ะเพราะว่าเหมือนในการทำเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามองอะเสื้อมันอาจจะดูสวยแต่ว่าพอเรามาใส่จริงๆอะเราแบบรู้สึกว่าเคยใส่ไหมคะเหมือนแบบขยับแขนไม่ได้กระโปรงแคบไปเราเดินไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างคุณคือไซส์อะไรครับเป็น international S ค่ะใช่ถ้าเป็นไซส์ไทยก็น่าจะประมาณ M ค่ะเธอคือหุ่นเสื้อผ้าที่มีชีวิตและต้องกระดุกกระดิกเพื่อดูซิว่าเสื้อผ้ามันใช้งานได้จริงไหมมีท่าอะไรที่ดีไซเนอร์เขาเอาไว้ทดสอบเสื้อผ้าท่าที่คุณต้องทำประจำอ๋อก็อย่างต้องขนาดต้องเสื้อใส่ไปตั้งกันเสื้อใส่ไปเต้นได้ไหมนะก็อย่างท่ามาตรฐานฮะใช่ค่ะท่าอะไรบ้างฮะเช่นก็จะมีให้ลองยกแขนอย่างเงี้ยค่ะลองอาจจะเป็นแบบถ้าขับรถหรือว่าแบบลองยกมือขึ้นเป็นพวกกระโปรงก็จะเป็นแบบต้องเดินต้องนั่งเพื่อที่จะดูว่ามันสั้นไปหรือเปล่าหรือว่าลองก้าวบางทีก็มีให้ลองแบบเดินไกลๆเพื่อที่จะดูว่ามันแบบเซฟไหมมันโป้ไหมใช่มีท่าที่แปลกที่สุดไหมอย่างเช่นตีลังกาม้วนหน้าเตะต่อยสะพานโค้งอะไรไม่มีน่าจะเป็นก้าวเหมือนจะเป็นการล้อเล่นกันของแบบคนข้างในอะค่ะก็จะมีแบบว่าเสื้อตัวเนี้ยเหมือนแบบดูเหมือนใส่ไปเที่ยวผับได้พี่เขาก็จะแบบว่าไหนพิมพ์ลองทาวเวิร์กหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะก็แบบเล่นๆกันทาวเวิร์กหน่อยเวิร์กหน่อยแหมน่าจะมีสักเพลงนะน่าจะมีสักเพลงแถวนี้นะมีไหมช่วงนี้เราทาวเวิร์กให้ดูหน่อยมิวสิกมาดูแม่แบบไหมคะอ๋อนี่คือออริจินอลนะจ๊ะอันนี้รุ่นแรกนะคะนี่คือเต้นตั้งแต่สมัยสวนอัมพรแล้วนะร้องเวทีลีลาศค่ะลองทเวิร์กหน่อยมิวสิกมาเดี๋ยวนะฮะตอนนี้กู้ชีพนเรนทรใกล้เดินทางถึงแล้วฮะโอเคเผื่อแบบว่าแตกหักอะไรไปแม่เรียกว่าไม่ยอมกันแต่ชอบสาวโสดมันคือมีความแบบดูหวานน่ารักแต่พอให้แซ่บก็แซ่บได้ครบเครื่องเธอมีส่วนผสมที่ไม่รู้ว่าจะไปแนวไหนเพราะว่าเธอมีลูกเซ็กซี่เหมือนกันนะเธอมีลูกแป้นแลนด์เธอมีลูกอะไรบางอย่างหลายแนวอ่ะไม่ว่าจะชอบแนวไหนก็ลงที่เธอได้อ่ะ